สมัยนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าคนที่แอบแฝงเป็นมิจฉาชีพเนี่ยก็มีหลากหลายช่องทางหลากหลายวิธีการนะครับล่าสุดมีหนุ่มคนหนึ่งฮะแกสั่งซื้อสินค้าออนไลน์บ้านอ,อยู่ที่จังหวัดระยองชื่อว่าพี่วิสาครับเออแกสั่งซื้อพวกกลวยนะฮะกลวยแกสั่งซื้อกลวยทางออนไลน์แต่อยู่มาวันดีคืนดีครับมีวัสดุมาถึงบ้านก็มาสองกล่องครับกล่องหนึ่งก็เป็นกลวย นะฮะแต่อีกกล่องหนึ่งที่มาด้วยเนี่ยเอ๊ะแกก็นยังไงนะครับ<อ>เพราะว่าตอนที่ของมาส่งเนี่ยแกไม่ได้อยู่บ้าน<อ>ก็คนที่บ้านอยู่ราคาตั้งพันกว่าบาทอนะ่ะ COD มันกลายเป็นสิ่งนี้ครับท่านผู้ชมครับคืออะไรอ่ะบ้องกัญชาฮะอ๋อบ้องสูบกัญชาบ้องกัญชานี่แหละครับเออแ,แกบอกนะแกไม่ได้สั่งแกที่สั่งนะ่ะคือกล้วยนะแกสั่งซื้อมาแต่มันก็คงคนละเจ้าแหละแต่ว่าอันเนี้ย นะครับมาเก็บเงินปลายทางด้วย1,150งรกว่าบาทบ้องกัญชาอันเดียวนะตอนนี้ตอนที่คนมาส่งของเนี่ยมันก็มาหลายๆกล่องนะครับทางบ้านก็ถามว่าสั่งไหมอ่ะสั่งกลวยเออสั่งกลวยแล้วมันเอออะไรอย่างนั้นนะฮะเออแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่ไงที่แกสงสัยก็คือว่าเอะแล้วทำไมมันมาจากไหนไอ้บ้องกัญชาเออแกก็ งงว่ามันมาได้ยังไงเพราะว่าแกสั่งซื้อกลวยใช่ไหมแกแต่ว่าบ้องกัญชาก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพหลอกขายแต่ก็งงว่าแล้วชื่อของแกไปอยู่กับมิจฉาชีพได้ยังไง mm hmm. แล้วทําไมระบุหน้าซองถูกเป๊ะปะนะครับส่งมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะ mm hmm. เออแกบอกส่งมาจากนาครศรีธรรมร,ราช mm hmm. ก็ไม่ต้องการจะแจ้งความดํานินคดีแล้วครับ mm hmm. แต่ว่าเอามาเผยแพร่เพื่อให้คนที่สั่งซื้อของทางออนไลน์ระมัดระวัง ถ้ามีอะไรที่มันส่งมาแล้วเราไม่ได้สั่งก็อย่าไปรับส่งกลับดีกว่าเขาก็ไม่ว่าอะไรนะขนส่งเขาก็ไม่เกี่ยวข้องนะขนส,ส่งเขาก็ไม่รู้นะฮะท่านผู้ชมครับใช่ค่ะแต่กรณีอย่างนี้มันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเขาส่งไปสักพันกล่องอ่ะมีคนรับและจ่ายเงินสัก ร้อยกล่องนี่ตั้งหลักพันเนี่ยถ้าพันหนึ่งคูณร้อยเขาได้เท่าไหร่เป็นหมื่นนะก็ใช่อ่ะสิคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอเขาก็พยายามทลายอยู่นะคะอแต่บ้องหนึ่งอ่ะจริงๆอ่ะราคาถ้าสมมติจะซื้อจริงๆเนี่ยเป็นไม้ไผ่มันก็ไม่กี่ตังค์ละมั้งใช่ไหม